ตอนที่สองกำเนิดทีสมะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเพียงแค่อึดใจเดียว16ปีแห่งการแยกจากกันระหว่างพระราชาสารตนุกับเจ้าแม่คงคาก็กลายเป็นอดีตไปเรียบร้อยแล้วสำหรับพระราชาสารตนุซึ่งหัวใจแตกสลายและต้องทนทุกข์อย่างแสนสาหัสตลอดระยะเวลา16ปีพระองค์มีชีวิตอันว่างเปล่าสำหรับพระองค์แล้วเป็นการมีชีวิตไปแบบไร้จุดหมายแต่ว่าการบริหารจัดการบ้านเมืองที่พระองค์รับผิดชอบอยู่ก็ดำเนินไปอย่างเป็นปกติแม้จะต้องทนทุกข์ทรมานกับเรื่องที่เกิดขึ้นขนาดไหนก็ตามทีในแง่การปกครองแล้วพระราชาสารตนุถือได้ว่าเป็นพระราชาในอุดมคติประชาชนที่อยู่ใต้การปกครองล้วนแต่รักและชื่นชมในตัวพระองค์แต่สำหรับพระราชาสารตนุแล้วสิ่งที่เหลือเพียงสิ่งเดียวที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้ยืนยาวมาจนถึงบัดนี้และดูจะเป็นความสุขเพียงเรื่องเดียวที่หลงเหลืออยู่นั่นก็คือการเข้าป่าล่าสัตว์และแน่นอนทุกครั้งพระองค์จะเสด็จไปยังริมแม่น้ำคงคาเพราะที่แห่งนั้นเป็นเพียงที่แห่งเดียวในโลกที่ทำให้พระองค์รู้สึกผ่อนคลายและเป็นสุขขอและทุกครั้งพระองค์จะหวนระลึกถึงการพบกับพระนางคงคาเทวีเป็นครั้งแรกวันหนึ่งในระหว่างที่พระองค์เสด็จประพาสป่าล่าสัตว์ตามปกติและเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงริมฝั่งแม่น้ำคงคาเพื่อผ่อนคลายเหมือนกับทุกครั้งพระองค์ก็ให้รู้สึกสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ำคงคาแห่งนี้เพราะแม่น้ำสายนี้ซึ่งเคยมีสายน้ำไหลรินอยู่ตลอดเวลาแต่วันนี้กลับหยุดนิ่งเหมือนกับว่ามีใครสักคนหยุดแม่น้ำทั้งสายตรึงเอาไว้ไม่ให้ไหลรินเหมือนเช่นเคยด้วยความสงสัยพระองค์จึงเสด็จไปที่ริมฝั่งแม่น้ำเพื่อดูให้รู้ด้วยตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่พระองค์เห็นก็คือตาข่ายยุงใหญ่ของลูกธนูที่ขวางการประดุจทำนกเมื่อดูใกล้ๆก็ได้เห็นว่าลูกธนูแต่ละดอกสอดประสานกันอย่างแน่นหนาจนแม้กระทั่งน้ำสักหยดก็ไม่สามารถเล็ดลอดผ่านไปได้พระราชาสารตนุเสด็จเข้าไปดูทำนกกั้นน้ำที่ทำด้วยลูกธนูด้วยความสนพระทัยใคร่รู้และต้องการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้รู้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในระหว่างนั้นเองพระองค์ก็รู้ว่าพระองค์มิได้ยืนอยู่ตรงที่แห่งนั้นเพียงคนเดียวอีกต่อไปแล้วเจ้าแม่คงคาหรือคงคาเทวีอดีตพระมเหสีอันเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ที่จากไปเป็นเวลายาวนานถึง16ปีเต็มก็ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยยืนพร้อมกับยิ้มอย่างอ่อนหวานให้กับพระองค์พระราชาสารตนุเต็มขึ้นไปด้วยความรู้สึกดีใจพระองค์จ้องมองไปที่เจ้าแม่คงคาด้วยดวงตาที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำตาแห่งความปิติก่อนจะตรัสว่าโอ้คงคาเทวีในที่สุดท่านก็เห็นใจข้าอยากจะบอกกับเจ้าว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเมื่อเจ้าจากไปข้าอยู่ด้วยความเหงาเปล่าเปลี่ยวใจขนาดไหนข้าอยากให้ท่านกลับมาอยู่กับข้าเหมือนเดิมข้าไม่สามารถมีชีวิตโดยปราศจากท่านได้โปรดกลับมาอยู่กับข้าด้วยเถิดมาพวกเรารีบกลับไปยังหัสตินาปุระพร้อมๆกันเถิดข้ารู้ว่าท่านให้อภัยยกโทษให้ข้าแล้วมิฉะนั้นท่านคงไม่มาปรากฏตัวในวันนี้หรอกมาเถิดคงคาเทวีไปอยู่ด้วยกันข้าสัญญาว่าจะทำทุกอย่างตามที่เจ้าต้องการเพื่อให้เราได้มีความสุขร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเจ้าแม่คงคาอดมองพระราชาสารตนุอดีตสามีด้วยความรู้สึกสงสารอย่างจับจิตไม่ได้ก่อนจะตรัสขึ้นว่าโอ้ท่านผู้เป็นอดีตสามีที่รักของข้าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นเป็นสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วข้าจะไม่กลับไปอยู่กับท่านอีกเมื่อพระอาทิตย์ลับจากขอบฟ้าไปในแต่ละวันแล้วเป็นเรื่องโง่เขลาที่เราจะขอให้พระอาทิตย์หวนกลับมาอีกเพื่อที่ท่านจะได้มีชีวิตในวันนั้นอีกครั้งหนึ่งพอระอาทิตย์จะกลับมาอีกครั้งในวันใหม่เท่านั้นไม่มีใครสามารถย้อนกลับไปมีชีวิตในวันคืนที่ผ่านไปได้แม้แต่จะเป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ที่ข้ากลับมาหาท่านในวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะได้อยู่ร่วมกันอีกแต่เป็นเรื่องอื่นข้าจะบอกกับท่า
านอว่าทำไมข้าถึงกลับมาหาท่านอีกในวันนี้ท่านเห็นไหมว่าทำไมสายน้ำถึงหยุดนิ่งไม่ไหลเหมือนเช่นทุกวันพระราชาสารตนุมองไปที่สายน้ำที่หยุดไหลแล้วบอกว่าใช่สายน้ำหยุดไหลรินแต่นั่นก็เหมือนกับวันที่ข้าได้พบกับท่านเป็นครั้งแรกบอกข้ามาเถิดว่าใครกันที่ทำให้สายน้ำคงคาแห่งนี้หยุดไหลได้ใครกันที่มีพลังหยุดยั้งความรักของข้าที่มีต่อท่านนี้ให้สามารถหวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้ในระหว่างที่เจ้าแม่คงคากับพระราชาสารตนุกำลังสนทนากันอยู่นั้นก็ปรากฏว่ามีเสียงดังกึกก้องแทรกขึ้นมานั่นเป็นเสียงคำรามของสายน้ำที่ไหลบ่าเข้ามาด้วยพลังอันมหาศาลจากจุดที่สองคนยืนอยู่สามารถมองเห็นเด็กวัยรุ่นที่ล่องลอยมาพร้อมกับสายน้ำเป็นวัยรุ่นที่หน้าตาสดใสและเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจเมื่อเด็กวัยรุ่นคนนั้นล่องลอยมาถึงจุดที่เจ้าแม่คงคายืนอยู่ก็ตรงเข้าไปสวมกอดแล้วพูดด้วยความตื่นเต้นว่าพระมารดาพระมารดาข้าหยุดสายน้ำมีให้ไหลได้อีกแล้วข้าสามารถทำได้เจ้าแม่คงคายิ้มตอบรับก่อนจะหันมาทางพระราชาสารตนุซึ่งยังตื่นเต้นไม่หายก่อนจะถามเจ้าแม่คงคาด้วยความสงสัยระกลงวยงงว่าลูกชายของท่านก่อนจะตรัสต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นหนุ่มน้อยคนนี้ก็ต้องเจ้าแม่คงคาก็รีบตอบคำพูดให้จบว่าเป็นลูกชายของท่านด้วยท่านเดาถูกแล้วนี่คือพระโอรสของท่านก่อนจะหันกลับไปบอกกับหนุ่มน้อยคนนั้นต่อว่าเทวพัทลูกเรานี่คือพระบิดาของเจ้าไปทำความเคารพบิดาของเจ้าซะบัดนี้เจ้าแม่คงคาจึงได้เฉลยว่านี่คือเหตุผลที่ข้ามาพบกับท่านวันนี้ข้านำบุตรชายของท่านมาส่งมอบให้กับท่านขอให้ท่านนำบุตรชายกลับไปยังกรุงหัสตินาปุระพร้อมกับท่านบุตรของท่านได้รับการอบรมบ่มเพาะศิลปะทุกแขนงที่ผู้เกิดในวรรณะกษัตริย์ควรจะได้รู้จบสิ้นแล้วฤาษีวสิทธิ์เป็นพระอาจารย์ของเทวพัทฤาษีวสิทธิ์ได้สอนวิชาพระเวทและคัมภีร์เวทานตะส่วนวิชาอื่นๆโดยเฉพาะวิชารัฐศาสตร์พระพฤหัสบดีเป็นผู้สอนวิชาให้และขายยังได้ขอร้องพระอาจารย์หรือฤาษีปรสุรามซึ่งเป็นศัตรูกับพวกวรรณะกษัตริย์เป็นผู้สอนวิชายิงธนูให้เป็นพิเศษบุตรชายของข้าคนนี้เชี่ยวชาญในศิลปศาสตร์ทุกแขนงข้าเชื่อว่าบุตรชายของข้ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมทุกประการที่จะเป็นรัชทายาทแห่งราชบัลลังก์ของตระกูลเการบแล้วบัดนี้ข้าพร้อมจะส่งมอบวีรบุรุษคนนี้ให้กับท่านท่านนำเขาไปอยู่ในหมู่ของนักรบผู้กล้าหาญได้อย่างภาคภูมิใจได้เลยพอพูดมาถึงตรงนี้เจ้าแม่คงคาก็อันตรธานหายไปเมื่อพระนางคงคาจากไปบัดนี้ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาจึงเหลือเพียงพระราชาสารตนุกับเจ้าชายเทวพัทผู้เป็นพระโอรสของพระองค์กับเจ้าแม่คงคาเท่านั้นพระราชาสารตนุเสด็จกลับไปยังกรุงหัสตินาปุระเหมือนกับเมื่อ16ปีก่อนเพียงแต่ว่าในวันนี้พระองค์มิได้เสด็จกลับเพียงคนเดียวบัดนี้พระองค์มีเจ้าชายเทวเพศพระโอรสของพระองค์อันเกิดจากเจ้าแม่คงคาร่วมตามเสด็จด้วยพระราชาสารตนุที่ทนทุกข์มาเป็นเวลายาวนานถึง16ปีเต็มๆบัดนี้มีแต่ความอิ่มอกอิ่มใจกับพระโอรสที่มีรูปร่างหน้าตาอันหล่อเหลาที่ร่วมตามเสด็จมาด้วยพระราชาสารตนุพร้อมกับพระโอรสเสด็จกลับกรุงหัสตินาปุระพร้อมกันและดูเหมือนจะเป็นวันแรกที่พระองค์มีความสุขใจหลังจากต้องระทมทุกข์มาอย่างยาวนาน